โยโลสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับคลิป Level Shader RTX นะครับก็มันไม่เชิงว่าเป็นชื่อ RTX ครับแต่ว่ามันเหมือน RTX สุดๆนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลง Shader RTX สักครู่นึงนะครับ Let's go เอาแล้วนะครับก็ตอนนี้ได้ลง Shader เรียบร้อยแล้วนะครับก็ Shader คือแบบโอ้ my god สวยมากนะครับคืออันนี้ตอนนี้ผมอยู่ใน 1.17 นะครับคือถ้าเกิดถามว่าทำไมมันดูไม่แลกนะครับจากก่อนหน้านี้ผมเคยบอกว่ามันลงเชดเดอร์ไม่ได้ใช่ไหมก็ตอนนี้นะครับคือผมได้ไปเปลี่ยนการเชื่อมต่อของการ์ดจอของ Optifine เป็นใช้การ์ดจอ RTX แล้วนะครับมันก็เลยไหลลื่นก็ตอนนี้ก็อยู่60 FPS ก็ไหวครับไหลลื่นเลยนะไหลลื่นเลยอ่ะโอเคพอใต้น้ำก็แบบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะขุ่นๆหน่อยนะคือมันสวยแบบโอ้โอชิตเลยนะครับคือแบบสวยมากแต่ว่าบนนี้อ่ะคือมันอาจจะดูลายตานิดนึงนะครับมันก็มีแสงเงาของผู้เล่นด้วยเหมือนกันแหละนะล่ะนะครับต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องใบไม้เนาะใบไม้ก็มีขยับอ่อนๆ นะครับขยับเล็กน้อยมันไม่ได้ขยับพิ้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขยับแบบโอเวอร์อะไรอย่างงี้นะครับมันแบบสวยจัดเหมือน RTX อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองดูใต้ดินกันละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะข้างล่างก็จะดูมืดๆหน่อยเนาะไม่ได้มืดๆหน่อยหรอกไม่ได้เรียกว่ามืดๆหน่อยอ่ะไม่ได้เรียกมืดเลยอ่ะคือแบบมืดเลย TOR โอเคถือทอสหน่อยก็แสงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือโอ้โหโอ้ my god คือแบบสวยอยู่นะน้ำโอ้โหสวยมากครับสวยมากมันสมจริงไปไหนเนี่ยมันก็สวยนะมันดูสมจริงนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดอยากให้สมจริงกว่านี้นะครับก็ไปหาดีไซน์แพ็คความละเอียดสูงๆมาใส่นะมันจะได้ดูสมจริงนะครับโอเคนะต่อไปนะครับอันนี้ผมอยากรู้จริงๆว่าคือถ้ามันเหมือน RTX อ่ะถ้าทำแบบนี้ผมจะสามารถทำได้หรือเปล่านะครับความสามารถนะครับที่ผมอยากจะลองก็คือการใช้ความสามารถของกระจกนะครับกระจกสีๆอ่ะกระจกสีใช่ไหมผมอยากรู้ว่ามันจะเหมือนโทนเรย์เทรซซิ่งหรือเปล่านะครับอย่างช่วงนี้ก็จะเล่นแบบลงเชดเดอร์บ่อยละกันเนาะอาจจะลงเชดเดอร์นะครับลงเชดเดอร์บ่อยนิดเนาะคือแบบมันสวยอ่ะอยากให้เน้นภาพสวยอ่ะนะอยากให้ภาพมันสวยๆอ่ะโอเคเราไปเอาสูงสุดบล็อกหนึ่งละกันปั๊บ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 โอเคปั๊บ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 ไหนลองดูดิว่าแสงสีส้มเห็นป่ะง่อแหลมแมวแหลมโบ๊ะไปเลยทุกคนเห็นป่ะแบบเรย์เทรซซิ่งอ่ะคือแบบโอ้ my god ไหนลองดูดิเนี่ยทุกคนเห็นป่ะเนี่ยมันเป็นการไล่สีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลองอีกวิธีหนึ่งครับแสงแดดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคปั๊บอย่างนี้ปั๊บแล้วก็ขึ้นมานะครับโอเคขึ้นมาเลยอย่างนี้แล้วก็จะวางซีแลนเทนนะครับเอามาเลยนะครับปั๊บโอเคเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับโอ้มันก็ยังไงอ่ะมันก็บอกไม่ถูกว่ามันบอกมันพูดไม่เต็มปากครับว่ามันเป็นเรย์เทรซซิ่งอ่ะเพราะว่าสีที่มันฉายมามันไม่ค่อยออกให้เห็นชัดเจนสักเท่าไหร่อ่ะโอเคใช้เป็นสีแดงอ่ะแสงมันไม่เข้าครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันครอบอันเดี๋ยวทุบออกโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนวางแนวใหม่นะครับโอเคปั๊บอย่างนี้นี่เห็นแล้วชัดเจนแล้วครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นสีขาวดูดิสีขาวมันเห็นไม่ชัดอะครับนะสีขาวเห็นไม่ชัดงั้นเอาเป็นสีม่วงนี่นะครับโอเคเห็นชัดเจนแล้วนะตรงเนี้ยคือเห็นว่ามันจะเป็นสะท้อนสีแดงใช่ไหม
แล้วตรงนี้จะเห็นเป็นสีฟ้าๆนะครับสีฟ้าๆตรงนี้ออกม่วงๆไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะโอเคมันเห็นชัดละกันนะครับว่ามันทำให้รู้ว่ามันคือ Retracing อ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการ Ray Shader ประมาณนี้แหละส่วนแสงใช่ไหมผมลืมให้ดู Time Set Night ปั๊บกลางคืนก็ออกโทนมืดอ่ะส่วนแสงเดี๋ยวเอา Touch ก่อน Touchแสงที่ให้มันก็จะออกสีเหลืองๆส้มๆนะคะมีใบไม้ใบหญ้าขยับด้วยนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้ละมั้งโอเคต่อไปก็เป็นเวลาฝนตกใช่ไหมฝนตก weather เอาเป็นอันนี้ปั๊บฝนตกรู้สึกจะเป็นเหมือนเดิมยังเป็นใช้เม็ดฝนปกติอยู่เปล่าวะขอเอากลางวันดีกว่าครับมันจะได้เห็นชัดเจนสุดเซต0เหมือนอ๋อเป็นสีเทาๆครับเป็นสีเทาๆแล้วตรงพื้นก็จะแบบมีเป็นเหมือนน้ำขังเห็นป่ะมันสวยดีนะใครจะเอาเลยเซตซิ่งอันนี้เชดเดอร์นี้ไปเล่นก็เล่นได้นะครับโอเคนะส่วนวิธีการลงก็ไม่ยากเท่าไหร่ก็น่าจะทำเป็นนะเพราะว่ามันก็มีคนสอนเยอะอะครับน่าจะทำกันเป็นแหละนะโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีเพียงเท่านี้แหละเนาะสำหรับคลิปนี้หากใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับหรือก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็สำหรับเชดเดอร์ในวันนี้นะครับก็ถือว่ามันสวยมากนะครับก็ใครอยากจะได้ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่าง description นะครับผมก็เล่นได้ตั้งแต่ 1.8.9 ยัน 1.17 เลยนะครับเอาล่ะก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย